สวัสดีครับพบกับสุรการลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่สเตฟานบาเซติกกองกลางของลิเวอร์พูลในวัย19ปีที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาฟิตเต็มที่บอกได้เลยครับว่าอยากกลับมาลงสนามเต็มที่แล้วโดยเฉพาะตอนนี้ที่ได้โค้ชคนใหม่อาร์เนอร์สล็อตมากรุงเทพบาสติกก้าวขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ของหงดังลิเวอร์พูลเมื่อฤดูกาล 2022-2023 แต่ดันมาเจ็บหนักจนต้องพักยาวทำให้เขาได้ลงเล่นแค่3เกมในฤดูกาลที่แล้วแต่ในช่วงปรีซีซั่นนี้บาสติกได้ลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องที่เจอกับเรอัลเบติสซึ่งลิเวอร์พูลชนะไป 1-0 ถึงแม้ว่าโค้ชสล็อตจะบอกว่าเขายังเสียบอลง่ายไปหน่อยบาสติกให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ของสโมสรลิเวอร์พูลว่าใช่เรารู้แล้วว่าต้องปรับตัวเยอะเพราะโค้ชคนใหม่ก็ต้องมีระบบการเล่นใหม่ๆเราก็ต้องเตรียมตัวกันเยอะหน่อยเรื่องสภาพร่างกายนี่ก็หนักเอาเรื่องเลยนะมีหลายเซกชันมากแต่สุดท้ายมันก็จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นแหละบาสติกก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งของลิเวอร์พูลเขาเคยได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ไปแล้วถึง22เกมและได้โอกาสลงสนามบ่อยๆในยุคของเจเกนคลับดาวรุ่งคนนี้เติบโตมาจากทีมเยาวชนของลิเวอร์พูลหลังจากย้ายมาจากเชลตาบิโก้ถ้าไม่เจ็บหนักไปซะก่อนก็คงได้ลงเล่นมากกว่านี้ไปแล้วเบลลี่โฮแกน CEO ของสโมสรลิเวอร์พูลเราอยากให้หงแดงชนะทุกแมตช์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเบลลี่โฮแกนครับ CEO ของลิเวอร์พูลเพิ่งได้พูดคุยกับพอลมาซินจาก The Redmen TV โดยพูดถึงเรื่องอนาคตของสโมสรและความท้าทายแล้วเรื่องสำคัญคือทำยังไงให้ทีมโตอย่างยั่งยืนมาดูกันว่าประเด็นหลักๆที่คุยกันนั้นมีอะไรบ้างตัวพรีซีซั่นกับแฟนๆทั่วโลกเบลลี่โฮแกนบอกว่าการทัวร์นี้ไม่ใช่แค่เตรียมทีมแต่ยังเป็นโอกาสได้พบปะกับแฟนบอลทั่วโลกอีกด้วยปีนี้ลิเวอร์พูลเลยเลือกจัดทัวร์ใกล้ๆกันเพื่อให้นักเตะไม่ต้องเดินทางกันเหนื่อยยุคใหม่ภายใต้ของไมเคิลเอเวิร์ตการกลับมาของไมเคิลเอเวิร์ตในฐานะ CEO ของ FSG ฟุตบอลถือว่าเป็นก้าวใหม่ของทีมเบลลี่บอกว่านี่คือโอกาสรีบูทหรือการเริ่มต้นใหม่เพื่อสร้างทีมที่แข็งขึ้นโดยใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนเหมือนที่เคยทำกับทีมเลดช็อกความยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญบิลลี่เน้นย้ำว่าสโมสรสนใจเรื่องความยั่งยืนไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วยลิเวอร์พูลถึงกับออกรายการ The Red War ที่บอกเล่าถึงความพยายามของทีมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเรื่องกฎ Financial Fair Play หรือ FFP บิลลี่บอกว่าลิเวอร์พูลจะทำตามกฎ FFP อย่างเคร่งครัดและสนับสนุนกฎใหม่ๆของพรีเมียร์ลีกด้วยเพราะอยากให้ทุกทีมแข่งขันกันอย่างยุติธรรมโมเดลหลายสโมสรอนาคตจะเป็นยังไงถึง FSG จะสนใจโมเดลนี้แต่บิลลี่โฮแกนบอกว่าตอนนี้โฟกัสอยู่ที่ลิเวอร์พูลก่อนบทสรุปบิลลี่โฮแกนบอกว่าเป้าหมายหลักๆของทีมคือชัยชนะในสนามเขาเชื่อว่าทีมจะสามารถแข่งขันในระดับสูงสุดและคว้าถ้วยรางวัลมาให้แฟนๆได้ชื่นใจอย่างแน่นอน6จุดลิเวอร์พูลต้องปรับปรุงภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์สล็อตจากสถิติลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของเจอร์เก้นคล็อปนั้นนะครับก็เกือบที่จะไปจุดสูงสุดในฤดูกาลที่แล้วแต่ฟอร์มกลับตกลงใน2เดือนสุดท้ายซึ่งเป็นสิ่งที่อาร์เนอร์สล็อตจะต้องแก้ไขในฤดูกาลใหม่แม้ว่าลิเวอร์พูลจะแสดงเห็นถึงพัฒนาการที่ชัดเจนจากฤดูกาล 2022-2023 แต่ผลงานที่ย่ำแย่ในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมเป็นเครื่องเตือนใจแฟนๆว่าทีมชุดนี้ยังห่างไกลจากคำว่าสมบูรณ์สล็อตยังมีงานที่จะต้องทำอีกมากมายและเรามาดูสถิติสำคัญบางอย่างที่จะชี้เห็นว่าลิเวอร์พูลสามารถพัฒนาได้ในด้านใดบ้าง 1. การเสียการครอบครองบอลภายใต้การคุมทีมในยุคของเจอร์เก้นคล็อปป์ลิเวอร์พูลเป็นที่รู้จักในเรื่องการแย่งบอลกลับมาได้อย่างรวดเร็วและอยู่ในตำแหน่งที่สูงซึ่งเป็นสิ่งที่สล็อตต้องการรักษาเอาไว้ในช่วงที่เขาคุมทีมอย่างไรก็ตามลูกทีมของเขาจะต้องพัฒนาผลงานจากฤดูกาลที่แล้วหากต้องการให้แทคติกของเขาได้ผลเนื่องจากหงแดงเสียการครอบครองบอลมากกว่าทีมอื่นๆในพรีเมียร์ลีกจากข้อมูลของ FBet พวกเขามีความพยายามเข้าปะทะผู้เล่นที่กำลังเลี้ยงบอลไม่สำเร็จ427ครั้งเมื่อเปรียบเทียบกับแมนซิตี้และอาร์เซนอลที่เสียการครอบครองบอลน้อยที่สุดในลีกด้วยจำนวนแค่236และ272ครั้งตามลำดับอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลอยู่ในอันดับที่4ในด้านจำนวนการเข้าปะทะผู้เล่นที่กำลังเลี้ยงบอลสำเร็จและยังทำผลงานได้ดีในการบล็อกการผ่านบอลพวกเขาบล็อกการผ่านบอลได้
367ครั้งซึ่งมากกว่าทีมอื่นในดิวิชั่นในขณะที่แมนซิตี้อยู่ในอันดับที่19ในด้านนี้ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวทางการกดดันและการป้องกันที่แตกต่างกันเล็กน้อยโอกาสทำประตูที่พลาดไปลิเวอร์พูลไม่เก่งในพื้นที่สุดท้ายเมื่อฤดูกาลที่แล้วพวกเขาจะทำได้86ประตูซึ่งเป็นอันดับที่3ในลีกแต่พวกเขาควรที่จะทำได้มากกว่านี้หากพิจารณาจากตัวเลขโฮมดังมีค่า expected goal หรือ xg สูงสุดตลอดฤดูกาลด้วยจำนวน 87.8 gx เทียบกับแมนเชสเตอร์อยู่ที่ 80.5 xg แต่ยังทำได้แย่กว่าในการคว้าโอกาสของพวกเขาเมื่อเปรียบเทียบกับทีมของเป๊ปกัวดิอาร่าซึ่งเห็นได้ชัดเจนเมื่อสังเกตว่าแมนเชสเตอร์จบด้วยการทำประตูได้ถึง96ลูกในขณะที่ลิเวอร์พูลทำได้86ลูกอีกสถิติหนึ่งที่แสดงเห็นถึงประสิทธิภาพที่ขาดหายไปของลิเวอร์พูลคือพวกเขาอยู่ในอันดับที่15ในด้านจำนวนประตูต่อการยิง 0.09 ประตูต่อการยิงทั้งอาร์เซนอลและแมนซิตี้อยู่อันดับต้นๆในด้านนี้2ล้ำหน้าอีกแล้วไม่ใช่ความผิดของกองหน้าเสมอไปเมื่อพวกเขาล้ำหน้าแต่มีหลายครั้งในปีที่แล้วที่มันเกือบจะกลายเป็นเรื่องตลกที่แอนฟิลด์ว่าลิเวอร์พูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาร์วินนูญีซล้ำหน้าบ่อยแค่ไหนฮองดังล้ำหน้าถึง100ครั้งในพรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วซึ่งมากกว่าทีมอื่นๆและนูญีซก็ล้ำหน้ามากกว่าผู้เล่นคนอื่นๆอีกด้วยจำนวน33ครั้งลูดิอาร์ตก็มีแนวโน้มที่จะจับจังหวะการวิ่งผิดพลาดเช่นกันเนื่องจากเขาล้ำหน้า20ครั้งซึ่งเป็นจำนวนที่6ล้ำหน้ามากที่สุดในลีกหยุดเสียประตูทีมชั้นนำมักจะสร้างขึ้นจากแนวรับที่แข็งแกร่งลิเวอร์พูลไม่ได้แย่มากในเกมรับตลอดฤดูกาล 2023-2024 แต่ก็ถูกเจาะได้บ่อยเกินไปโดยเฉพาะยิ่งในช่วงต้นเกมหงดังตามหลังใน18นัดในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วและแม้ว่าพวกเขาจะได้ถึง28คะแนนจากสถานการณ์ที่เป็นฝ่ายตามหลังซึ่งมากกว่าทีมอื่นๆแต่มันก็ไม่ใช่แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนเมื่อดูจากสถิติพื้นฐานจะเห็นได้ชัดเจนว่าลิเวอร์พูลจะสามารถเริ่มต้นเทียบชั้นแมนซิตี้ได้อย่างไรในฤดูกาลที่แล้วหงแดงเก็บคลีนชีทได้10ครั้งขณะเดียวกันแมนซิตี้เก็บได้13ครั้งและอาร์เซนอลเก็บได้18ครั้งแม้แต่เอเวอร์ตันยังเก็บได้ถึง13ครั้งมากกว่าลิเวอร์พูล3ครั้งการป้องกันลูกคลอสนี่ไม่ใช่สถิติที่จำเป็นจะต้องโดดเด่นในฐานะจุดอ่อนแต่มันเป็นสิ่งที่สล็อตต้องการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลที่แล้วเพียงแค่ 4.8% ของลูกคอสทั้งหมดที่ลิเวอร์พูลต้องเผชิญถูกหยุดโดยผู้รักษาประตูของหงแดงซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำเป็นอันดับที่3ในดิวิชั่นการเปรียบเทียบอาร์เซนอลมีเปอร์เซ็นต์สูงสุดโดยผู้รักษาประตูของพวกเขาหยุดลูกคอสได้ถึง 12.8% ของลูกคอสทั้งหมดที่พวกเขาต้องเผชิญก็สรุปแรกที่สามารถดึงออกมาได้คือผู้รักษาประตูของหงแดงซึ่งโดยปกติคือเควินเคโลเฮอร์เมื่อฤดูกาลที่แล้วที่ทำผลงานได้ไม่ดีในการรับลูกคอสอย่างไรก็ตามความเป็นจริงก็คือลิเวอร์พูลอาจจะมีแนวทางการป้องกันลูกคอสที่แตกต่างจากทีมของมิเกลอาร์เตต้าโดยหงแดงเลือกที่จะใช้ความสูงของกองหลังในการเคลียร์บอลแทนด้วยการมีเวอร์จิลฟันไดค์เป็นผู้นำในเกมรับตลอดทั้งฤดูกาลลิเวอร์พูลชนะการดวลกลางอากาศในเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าทีมอื่นๆอยู่ที่56.9% แต่ในทางตรงกันข้ามอาร์เซนอลอยู่อันดับที่11และพึ่งพาดาวิดราย่ามากกว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะจุดอ่อนในการเล่นลูกกลางอากาศของวิลเลียมซาลิบาผู้เล่นของลิเวอร์พูลมีความสามารถทางด้านเทคนิคที่ยอดเยี่ยมแต่มีหลายครั้งในฤดูกาลที่แล้วที่เจ๋งครับและแฟนรู้สึกหงุดหงิดเมื่อผู้เล่นที่มีคุณภาพดูเหมือนจะสูญเสียการสัมผัสบอลในขณะเดียวกันแมนซิตี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเสียการข้อกังวลเพียงแค่441ครั้งตลอด38เกมในลีกซึ่งน้อยกว่าลิเวอร์พูล133ครั้งผู้เล่นที่ยอดที่สุดสำหรับหงแดงคือไรอันสกาฟินแบกและดีโกโจต้าซึ่งเสียการข้อกังวลถึง 3.68 ครั้งต่อ90นาทีและ 3.31 ครั้งต่อ90นาทีตามลำดับเราต้องเห็นการพัฒนาในจุดนี้ในปีนี้ของสล็อตนี่คือสุข่าวลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นคนที่30กรกฎาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ
แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ